าจารย์ชารวีเจอทรายไหมคะฉันไม่เจอใครในบ้านของสามีฉันทั้งนั้นได้ยินชัดแล้วใช่ไหมครับคุณนางร้องนี่แกเอาทรายไปซ่อนไว้ที่ไหนหาแกเอาทรายไปซ่อนไว้ที่ไหนคุณนางร้องมีสติหน่อยดิครับผมว่าคุณสถิตนี่เขาพูดถูกนะครับคุณควรที่จะมีสตินิดหนึ่งนะครับคุณนางร้องคุณเป็นคนที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของผมคุณเป็นคนที่ทำร้ายข้าวของของผมแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่กล่าวหาว่าผมเอาทรายไปไหนแล้วครับหลักฐานไอ้กีดามคุณเอาทรายไปซ่อนไว้ไหนไอ้คุณจะโกรธไปทำไมแล้วผมพูดอะไรผิดที่คนอื่นเขากล่าวหาคุณเนี่ยคุณก็ถามหาหลักฐานอยู่เสมอเลยไม่ใช่เหรอนี่ไงคุณกำลังกล่าวหาผมอยู่ไงผมก็เลยถามว่าหลักฐานมีไหมหลักฐานก็ที่แกพูดเองไงแกพูดว่าถ้ากัทลีช่วยทรายไม่ได้แกก็จะเป็นคนช่วยทรายเองฉันได้ยินผมจำไม่ได้แล้วสิความจำผมไม่ค่อยดีนี่คุณได้อัดคลิปเสียงไว้หรือเปล่าหรือว่าคุณมีพยานที่พอที่จะได้ยินผมพูดแบบนั้นบ้างไหมมีไหมก็ลูกน้องแกไงลูกน้องแกยืนอยู่ตรงนั้นวันนั้นอะมันได้ยินคุณเสถียรครับครับผมเคยได้พูดไหมว่าผมจะช่วยทรายผมไม่เคยได้ยินนะไอ้สติแกได้ยินแกมาอยู่ตรงนั้นไหมแกได้ยินถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาใครได้ทั้งนั้นคุณก็ผ่านคดีมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอและที่คุณยังยืนอยู่ในจุดนี้ได้คุณก็รู้ว่าเพราะอะไรต่อให้คุณโทรแจ้งตำรวจมาจับผมเนี่ยเขาก็ทำอะไรผมไม่ได้เพราะตำรวจเขาก็จะถามหาหลักฐานเหมือนกันไอ้กิดามึงจะเล่นกับกูแบบนี้ใช่ไหมพี่สาวผมเจ็บจริงผมไม่มีทางที่จะเล่นๆนะแล้วผมก็จะถามอีกครั้งหนึ่งด้วยมีหลักฐานหรือเปล่าผมถามว่ามีหลักฐานหรือเปล่าหลักฐานมีไหมมีหรือเปล่าเขาทำไม่มีเนี่ยออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ไม่เร็วไปไปจอดไปไปไปไม่ไปดิฉันจะตามหาสายให้เจอแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังจะพาสายออกไปเจออะไรพวกมึงทุกคนคิดว่ากูเป็นคนเลวคิดว่ากูเป็นกลุ่มนรกให้สายแต่ที่จริงแล้วอะกูกำลังปกป้องทรายอยู่ปกป้องเหรอปกป้องอะไรคุณกลัวอะไรฮะคุณกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาทำร้ายทรายเหรอแกไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่ทรายหนีไปฉันก็หาวิธีตามทรายกลับมาได้แล้วครั้งนี้ฉันก็จะตามทรายกลับมาได้เหมือนกันผมไม่รู้นะว่าคุณกลัวอะไรแต่ผมรู้ว่าทรายเขาหนีจากคุณไปแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าทรายเขาอยู่ที่ไหนคุณก็เลยมาบ้าคลั่งที่บ้านผมอย่างนี้ไงแล้วผมก็ดีใจกับทรายนะเพราะทรายเขาอยากได้อิสระและตอนนี้เขากำลังได้สิ่งนั้นแล้วแล้วสักวันหนึ่งมึงก็จะรู้ว่าคนเลวๆอย่างกูยอมแลกชีวิตเพื่อทรายได้มากแค่ไหน